นอนอยู่กลางนิดนึงนะครับผมเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะขึ้นชกกับยอดมวยเทวดาแล้วนะฮะผมอานนท์โอ้โหนี่เห็นตัวเป็นๆแล้วเห็นนะฮะก็พูดคุยภาษามวยนะนิดนึงนะวันนี้มีหลายช่องเลยทั้งพี่เคทั้งพี่มวยพี่มวยช่องนั่งคุยกันสบายๆพี่นอนเลยไหมเอ้าอานนท์วันนี้มาชั่งน้ำหนักนะเป็นทางการแล้ววันนี้ครบพิกัดเท่าไหร่124ครับแต่ว่าป้องกันแชมป์126ป้องกันแชมป์126ปอนด์แต่ชก124ปอนด์วันนี้แชมป์หนักเพิ่มกว่าพรุ่งนี้ชกเลยเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่เท่าไหร่ของครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะเราได้แชมป์จากใครจากพี่ใช่ไหมไปชิงครับเข็มขัดว่าอ๋อที่ไหนที่นี่อ๋อที่นี่อ๋อเดอะไฟเตอร์นะก็ได้แชมป์เลยนะวันนั้นถึงวันนี้กี่เดือนแล้วเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนะก็ยังได้เคลื่อนไหวอยู่ทีนี้มาป้องกันแชมป์กับพยัญชัยพอรู้ว่ามาป้องกันแชมป์กับพยัญชัยเป็นไงบ้างตอนนั้นพิสูจน์ไงดีใจครับได้ต่อยมวยดังๆพยัญชัยก็ยอดมวยเทวดานะคือมวยไทยเนี่ยพูดง่ายๆว่าถือว่าเป็นยอดมวยเลยทั้งแนวหน้าเลยเห็นว่าเคยลงนวมด้วยกันเคยที่ไหนฮะอยู่ทีมชาติไทยคือต้องบอกว่าอานนท์อยู่ปางเนี่ยเป็นกัปตันสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยนะครับตอนนั้นปีไหนเมื่อมีแล้วเพิ่งออกมาต้นปีแล้วมันมาได้เหรอออกมาแล้วก็มาได้แชมป์นี่เลยต้นปีเลยขึ้นจากสากลขึ้นเป็นอาชีพเลยออกทีมชาติแล้วก็มาเทิร์นที่เดอะไฟเตอร์แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือยังก็นั้นก็อยู่กับพี่ชายอยู่ชุดด้วยกันไหมออกแล้วครับผมออกพี่จันทร์ชายออกมาก่อนครับออกมาก่อนใช่ไหมพี่จันทร์ชายเนี่ยคือไปอยู่ประมาณปีกว่านะครับแล้วก็ออกมาช่วงไปไทยเดี๋ยวออกมาก่อนว่าเขามารักษามือเขาเจ็บแล้วตอนที่อยู่ที่พวกเด็กสระบุรีใช่ไหมได้รวมได้อะไรกันไหมมีครับมีเหรอเป็นไงบ้างรุ่นเดียวกันไหมจ๊ะคนละรุ่นครับพี่เขารุ่นเล็กกว่าเราเป็นทีมไหนของโมซากุลรองจากพี่สัญชัยครับอ๋อรองจากสัญชัยพอดีแล้วพี่เขาต่อยรุ่น5249เราต่อยรุ่น5256ชุดทีมชาติไทยชุด A แล้วชุด B ชุด B ใช่ไหมส่วนเพื่อนชายอ่ะก็ทั้ง A ทั้ง B ก็สลับกันอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็อยู่กันแค่ตรงนั้นอ่ะนะคือใครอยู่ A อยู่ B ก็รู้อยู่แล้วถ้าตอนรวมๆกันเป็นไงบ้างชกยากไหมมีไงก็พี่เขาก็เร็วครับยากไม่ยากก็เดี๋ยวรอดูบนเวทีพรุ่งนี้โอ้โหพรุ่งนี้นะตอนเคยชกกันแบบ